คือ Final Fantasy ภาค8เนี่ยเอางี้เมื่อกี้เราพูดกันเปรยถึงภาค7ไปผมคิดว่าหลายคนถ้าเอ่ยถึง Final Fantasy เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะต้องมาพูดถึงภาค7แบบขาดไม่ได้อะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นภาคที่แบบว่าเออทุกคนต้องสุพดูดยอถดึงขกอังนขเึน้านะหิ้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วเวลาคนจะพูดถึงว่าภาพโอเวอร์ออลของ Final Fantasy ทีไรปุ๊บเนี่ยมันจะมาตันอยู่ที่ภาค7ก่อนไงแล้วมันทำให้เหมือนกับว่าบางภาคที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีดีนะเว้ยมันก็เลยถูกมองข้ามไปพอสมควรแล้วก็ภาคหนึ่งที่โดนโจษจันกันเยอะเนี่ยก็คือ Final Fantasy ภาค8นะฮะซึ่งภาค8เนี่ยผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนก็คือมันเป็นภาคที่ออกหลังจากภาค7แน่นอนแหละนะฮะแล้วก็เป็นภาคที่เรียกได้ว่ามาใน 3D แบบ full scale ครั้งแรกแล้วกันนะฮะเพราะว่าภาค7เนี่ยตัวอะไรนะตัวโมเดลที่ใช้วิ่งเล่นในเกมอ่ะมันจะเป็น SD แล้วก็เป็นไอตัวหุ่นตัวตุ๊กตุ่นหัวโตตัวเล็กอยู่นึกออกป่ะในภาค7แล้วก็ภาคก่อนๆหน้านั้นเนี่ยมันก็คือตัวละครมันจะเป็นความเป็น SD สไปรท์ SD ง่ายๆเดินไปเดินมาบนฉากง่ายๆแต่ภาค8เนี่ยเป็นครั้งแรกของ Final Fantasy ที่เอามาเป็นตัวละคร full scale เหมือนสัดส่วนมนุษย์เลยนะฮะแล้วก็เนื้อหามันจะค่อนข้างมีความเป็นคือโฉมหน้าแรกอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาคนี้มันดูเป็นผู้ใหญ่กว่าภาค7เยอะเลยนะตอนแรกนี้คิดอย่างนั้นเว้ยว่าแบบนึกออกมั้ยเปิดฉากแรกมาไอ้ผู้ชายหล่อๆ2คนฟันดาบกันแล้วเพลงแม่งแบบคือถ้าเปิดตอนนี้คือแม่งเพลงจูนิเบียวดีๆนี่เองอ่ะที่เป็นเพลงประสานเสียงฟีเธอร์นู่นนี่นึกออกป่ะเออซึ่งเฮ้ยแต่เพลงนั้นนั่นดังนะเออมันดังแล้วคือแบบว่าณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าโอ้โหมันเปิดตัวได้แกรนมากเว้ยแล้วก็แบบโอ้มันดูยิ่งใหญ่อลังการนะแต่พอเล่นๆไปเรื่อยๆปุ๊บดูตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แบบเออก็ว่าภาค7มันก็แบบมีจุดที่แบบเบียวๆอยู่บ้างนะภาค8มันก็เยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยตัวดีเลยไอ้คนหล่อ2คนที่ฟันอยู่ตอนข้างหน้าทั้งคู่ผมว่าแล้วภาค8เนี่ยคือพอย้อนหลังกันไปถึงในยุคนี้ย้อนหลังกันไปเนี่ยทุกคนจะมาจำจุดไม่ดีของมันนะค่อนข้างเยอะนั่นก็คืออย่างเช่นระบบเวทมนต์ระบบเวทมนต์คือปกติเนี่ยทุกวันนี้หลายๆเกมทุกคนที่น่าจะได้เล่นกันก็คือระบบเวทมนต์เนี่ยมันจะต้องมี HP MP ใช่ไหมค่าพลังชีวิตกับค่าพลังเวทแล้วก็ค่าพลังเวทเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามีจำนวนหนึ่งพอใช้เวทปุ๊บตัวเลขนั้นก็จะลดลงถ้าแบบลดจนหมดก็คือใช้เวทไม่ได้แล้วอาจจะต้องไปหาของมาเติมอาจจะไม่ต้องไปนอนพักนั่งพักอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ภาค8เนี่ยเขาพยายามสร้างอะไรใหม่ๆคือFinal Fantasyทุกภาคอ่ะมีระบบใหม่ๆอยู่แล้วนะเว้ยแต่ภาคนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ระบบเวทมนต์เป็นเหมือนไอเทมเป็นจำนวนไอเทมคือเหมือนกับว่าการจะไปตามหาเวทมนต์ในโลกของ Final 8ได้เนี่ยมันคือการดูดพลังเวทจากศัตรูมามันจะใช้เรียกว่าระบบดรอก็คือเหมือนกับว่าเจอศัตรูชนิดนี้มันก็จะมีให้เช็คดูว่าเอ้ยศัตรูชนิดนี้มีเวทอะไรที่สามารถดูดมาได้แล้วก็ดูดมา1ครั้งกดมา1ครั้งก็แบบว่ามันก็จะขึ้นว่าคุณดูดเวทไฟมาได้จำนวน6ครั้ง6ก้อนอะไรเงี้ยคุณอยากได้เวทไฟเก็บไว้ใช้เยอะๆคุณก็ต้องดูดแม่งดูดวนไปเรื่อยๆอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นความน่ารำคาญของผู้เล่นว่าแบบแม่งต้องมาคอยฟาร์มไอเทมอ่ะเหมือนฟาร์มเวทอ่ะต้องเก็บไปเยอะๆจะไม่ผิดที่แสบมากอีกอย่างนึงคือถ้าเลเวลมีผลต่อเวทที่ต้องดอด้วยใช่ๆคือพอเล่นไประยะนึงเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีการแบบว่าติดตั้งอะไรนะติดตั้งเวทมนต์ต่างๆเข้ากับสเตตัสของตัวละครอยากจะโจมตีให้รุนแรงขึ้นก็ต้องเวทประเภทนี้อยากจะมีพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเยอะๆก็ต้องติดเวทประเภทนี้อะไรเงี้ยซึ่งยิ่งจำติดจำนวนเยอะเนี่ยก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณเอาเวทนั้นมาใช้ให้จำนวนมันลดลงอ่ะค่าพลังที่คุณติดตั้งไว้มันก็จะลดตามไอ้เชี่ยเขาพยายามผมว่าตรงนี้เขาพยายามโมจากระบบอัตเทเรียภาค7มานะแล้วพยายามจะพลิกระบบอัตเทเรียให้มันแอดวานซ์ขึ้นน่ะแต่พอเขาก็คิดมาได้อย่างนี้แหละก็เลยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้อผมว่าฝืนไปหน่อยนะผมว่ามันก็ปรับนิดเดียวก็ได้อย่างเรื่องเลเวลมีระบบคือไม่คือกลายเป็นว่าแทนที่จะเหมือน RPG ทั่วไปเกมนี้ก็เลยกลายว่าเป็นเทคนิคว่าต้องเล่นเลเวลต่ำๆไปการเก็บเลเวลสูงในบางทีทำให้เกมยากขึ้นโดยไม่จำเป็นน่าจะเป็นเกมแรกครับที่ไม่ต้องเก็บเลเวลนะครับห้ามเก็บเลเวลนะครับใครบ้าเล่นเลเวล100ตั้งแต่แผ่นแรกเนี่ยผิดมหันต์ถามว่าใครบ้าผมนี่แหละครับผม
เป็นยังไงเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเออเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นเลเวล100แต่แผ่นแรกเกิดอะไรขึ้นวะไปตีทีเล็กอ่ะในโรงในบาลัมกระเด็นอ่ะตีจนเก่งอ่ะคือเอาง่ายผมรู้จักไอ้ตอนใช้ทริกเกอร์ใช่มั้ยที่ต้องกดแต่มันจะตีแรงขึ้นอ่ะใช่ใช่พยายามแบบพอเลเวลไปถึงประมาณช่วงแผ่นนึงแบบมันได้อุปกรณ์ได้ GF มาประมาณนึงแล้วอ่ะแล้วก็แบบเลเวลประมาณ20 30แล้วรู้สึกเฮ้ยมาเราเริ่มเป็นแล้วก็จะเอาพยายามเอาไฟกล้ามาใส่พลังโจมตีเอาเคลียร์กล้าไปใส่ HP ให้มันสูงๆแล้วก็ตีตุ่มตีตุ่มตีตุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็จําได้ว่าตั้งแต่ช่วงที่ไปอยู่ที่เมืองบาลัมอ่ะผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องต่อเท่าไหร่ผมไปนี่เลยไปแล้วนะไปริมหาดเลยตีอาดามันไททั้งวันเลยทำอาวุธสุดยอดตั้งแต่แผ่นแรกนี่คือแบบความตั้งใจมากเขาอ่านสรุปมาแล้วมีตีปั๊บพอไปแผ่นหลังๆเชี่ยทำไมมันยากจังวะทำไมเหนื่อยจังวะทำอะไรลงไปเนี่ยโอ้ยแล้วพอถึงเวลาไปฟังคนอื่นเขาพูดกันอ๋ออ้าวเหรอมันไม่ต้องเก็บเวลหรอไม่จบเวล30เนี่ยเยอะแยะไป35ยิ่งเราเวลน้อยเราก็ยิ่งผ่านง่ายแล้วเก่งยังไงอ่ะมึงก็เอานี่ไงจังชั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็เก่งเองชิบหายผิดเรียบร้อยงานเข้าโคตรเหนื่อยจะถามว่าเล่นผ่านไหมผ่านแต่เหนื่อยผมอธิบายเสริมนิดนึงแล้วกันเพราะเมื่อกี้เหมือนเราจะลืมพูดไปจุดนึงก็คือระบบเลเวลภาคนี้เนี่ยแล้วศัตรูปกติเนี่ยเวลาเราเล่นเกม RPG ทั่วไปมันเหมือนกับเข้าแอเรียใหม่ๆพวกศัตรูถึงจะเก่งขึ้นนึกออกป่ะศัตรูมันจะแบบว่าสมมติเกาะนี้เลเวลศัตรูเฉลี่ยคือ7ถึง8อ่ะพอเดินเรื่องไปปุ๊บเกาะต่อไปศัตรูอาจจะเลเวล10 15อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยเกม RPG ทั่วไปจะเป็นฟีลลิ่งนี้แต่ Final Fantasy 8ครับเลเวลของศัตรูฮะมันจะมากน้อยขึ้นกับค่าเฉลี่ยของเลเวลทีมตัวเอกผู้เล่นนั่นหมายความว่ายิ่งเลเวลเราเยอะศัตรูมันก็จะเลเวลสูงตามแล้วผมอ่ะเพิ่งมารู้หลังทีหลังๆเว้ยคือผมไปซื้อหนังสือไอ้พวกบทสรุป Final Fantasy ของญี่ปุ่นที่มันเป็นเล่มหนาๆอันเตเมเนียซึ่งไอ้บทสรุปของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนกับอธิบายไว้หมดเลยไว้ว่าศัตรูเนี่ยจะมีท่าโจมตีใหม่ๆเพิ่มขึ้นตอนมันเลเวลเท่าไหร่ซึ่งตอนเกมเนี้ยภาคไอ้มอนสเตอร์แบบกระจอกๆในเลเวลต่ำๆมันจะมีแบบว่าไอ้พวกแบบเหมือนนอนปลิงโง่ๆแบบฟันเดียวตายอะไรเงี้ยมันจะมีแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเหมือนประมาณว่าถ้าเลเวลมันเกิน30ขึ้นไปเมื่อไหร่อ่ะไม่จะมีท่าพ่นแก๊สที่แบบโจมตีคนทั้งกลุ่มได้คือมันจะเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นไปอีกระดับนึงอะอะไรเงี้ยดังนั้นอย่างที่คุณบู๊บอกเมื่อกี้ฮะว่า Final 8เนี่ยถ้าหากว่าคุณยังอยู่แบบต้นๆเกมแล้วอัพเลเวลไปสูงมากๆอะช่วงกลางเกมจะเหนื่อยมากเพราะว่า Final 8ช่วงกลางเกมอะเดินทางเยอะมันจะไปที่นู่นที่นี่เยอะแล้วมันจะมีการต่อสู้กับศัตรูต่างๆลิ้วล้อทั่วๆไปอะเยอะแล้วถ้าเลเวลสูงเกินไปอะลิ้วล้อเหี้ยพวกนั้นน่ะแม่งจะเก่งแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันจะน่าทึ่งมากซึ่งแบบมันก็เจ๋งดีนะคือถ้าสมมติว่าคุณไปอยู่แผ่น4คือแผ่นสุดท้ายแล้วเลเวล100อ่ะมันยังโอเคเว้ยเพราะว่าศัตรูทุกตัวถือว่าเฮ้ยแม่งท้าทายฝีมือเราแล้วเว้ยมันอะไรงี้ไงแต่สมมติกลางเกมแบบเนื้อเรื่องแม่งยังไปไม่ถึงไหนเลยแบบว่าแต่ศัตรูคุณแม่งมีท่าเป่าคุณหมดกลุ่มได้อะไรเงี้ยแบบมันก็เกินไปไงแต่ว่าที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยว่ามันเป็นแง่ดีด้านไหนเนี่ยเอาส่วนตัวผมละกันกับ Final 8นะคือมันเป็น Final ภาคที่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่าโลกในภาคนี้สวยเว้ยสวยเขาว่าสวยคือบ้านเมืองมันสวยว่ะภาคนี้นะคือถ้าอันเนี้ยผมเรานึกถึงแบบก่อนหน้านั้นภาค7นึกออกป่ะภาค7มีความเป็นไซเบอร์เป็นแบบเหมือนมีความไซเบอร์พังหน่อยๆนึกออกมั้ยดิโทเปียดิโทเปียอย่างมิดการ์เนี่ยดิสโทเปียมากๆเลยใครเล่น Final 7 Remake น่าจะเห็นละมันแบบมันทำ CD สวยปั้นโมเดลฉากมาสวยแหละแต่มันไม่เจริญหูเจริญตานึกออกป่ะและแบบว่าออกไปที่ไหนๆก็จะเป็นมีความเป็นซากปรักหักพังประมาณนึงอะไรเงี้ยเมืองนี้แม่งอยู่แบบว่ามีการดูดมีโรงงานตรงนี้เข้ามามันจะมีความแบบเหมือนมีเครื่องจักรเมคานิกมาปะปนกับบ้านเรือนปกติพอสมควรในภาค7แต่ภาค8เนี่ยผมตอนสมัยนั้นนะผมให้นิยามมันว่าอะไรวะผมให้นิยามมันว่าบ้านเมืองในเซลมูนเว้ยใกล้เคียงใช่ๆในเมืองอนาคตใช่ป่ะเมืองอนาคตแบบในเจ้าหญิงเซเนริตี้อยู่อ่ะใช่คือถ้าใครได้เคยดูเซลมูนนะบ้านเมืองอนาคตของเขามันจะแบบมีความวิจิตรนะนึกออกป่ะมันคือแบบตึกออกแบบตึกดีๆไม่ได้ต้องตึกให้มันมีจะงอยมีแท่งมีอะไรออกมาที่แบบว่าแล้วมันจะดูสวยงามอ่ะซึ่งภาค8อ่ะบ้านเรือนทั่วทั้งโลกมันเป็นแบบนั้นเว้ย
ดังนั้นเวลาภาค8ตอนเราเล่นไปถึงเมืองใหม่ๆปุ๊บอะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเมืองนี้แม่งน่าอยู่ดีเนอะอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบใครถ้าเคยได้เล่นเดโมไอ้เมืองที่พวกสกอร์มันขึ้นไปยกพลขึ้นบกไปตีเมืองนั้นน่ะถ้าได้ไปกลับไปอีกทีนึงเนี่ยจะเห็นแบบว่าเมืองแม่งประมาณแบบอะไรนะเมืองท่าหรูๆแบบเมืองท่าหรูๆของยุโรปเลยอะไรเงี้ยแล้วไปเดินในนั้นโอ้โหบ้านเรือนแม่งแบบน่ามาช้อปปิ้งมากน่ามาแบบกินนอนอยู่ที่นั่นมากอะไรเงี้ยซึ่งภาค8อ่ะผมว่าโลกทัศน์มันค่อนข้างสวยเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหนอกจากรีมาสเตอร์ที่เขาเพิ่งทำมาเมื่อเร็วๆนี้แล้วเนี่ยซึ่งรีมาสเตอร์แม่งทำดีแค่หน้าตาตัวละครที่แม่งมาปั้นหน้าตัวละครใหม่แต่ที่เหลือมันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้ถ้ามันรีเมคนะโลกทัศน์มันจะแบบว่าดูแล้วขายฝันได้สวยงามมากแน่ๆเลยประมาณนั้นแล้วก็จริงๆแล้วนะภาค8อ่ะเนื้อเรื่องมันเป็นแบบคือใครที่ชอบการ์ตูนยุคที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะยุคพวกไทม์ลูปพวกแบบการข้ามเวลาไปแก้ปัญหาแบบอย่าง Attack on Titan เงี้ยนึกออกป่ะไอ้ข้ามพลังที่ข้ามการเวลาเพื่อไปแก้ไขอดีตไปเปลี่ยนแปลงอนาคตอะไรเงี้ยสตอรี่ภาค8จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยซึ่งผมไม่ลงลึกแล้วกันไม่อยากสปอยใช่ใช่แต่ตะกี้นี้เดี๋ยวกลัวคนเข้าใจผิดบอลเอาไปเทียบกับไททันนี้มันจะออกไปทางดุเดือดมีการเมืองมากๆหน่อยนึงเพราะนั้น8ไม่เป็นการข้ามเวลาแบบโคตรโรแมนติกเลยเนื้อเรื่องอ่ะเออใช่หรือเรื่องโรแมนติกมากกว่าในฟันนอน8อ่ะคือมันเรื่องความรักความผูกพันนะเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักเรื่องแฟนผมว่ามันทำได้แบบอะไรอ่ะมันดูดูเป็นผู้ใหญ่คือไม่รู้ดิเหมือนฟันนอน7มันจะเหมือนจะเป็นวัยรุ่นมากเลยอ่ะเวลามันบทกุ๊กกิ๊กกันอ่ะไปนอน8มันจะเหมือนกับดูเหมือนกับคล้ายๆว่าไงนะมันจะไม่มีอารมณ์เล่นๆอย่างนั้นมันจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่ามันดูเหมือนหนังรักเกาหลีอ่ะในฟีลลิ่งนะลักษณะนั้นอ่ะไม่รู้เออนะฮะแล้วก็นอกเรื่องอีกอย่างนึงนะใครอย่าว่าผมแล้วกันนะผมว่าชุดนักเรียนแม่งเอโรจังวะกระโปรงมันสั้นกันจังวะซึ่งแบบโอ้โหตอนเราเปิดมาตอนนั้นผมแบบน่าจะอยู่มัธยมต้นไงแล้วแบบนักเรียนมัธยมของไทยก็จะแบบกระโปรงยาวๆไงแล้วแบบโอ้ตัวละครพวกนี้มันโหประมาณเด็กม.ปลายกันเนอะแล้วก็แบบโอ้โรงเรียนบาแรมการเด่นทำไมกระโปรงนักเรียนหญิงมันสั้นจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราด้วยความที่ว่าเราเพิ่งเข้ามัธยมมาได้สักนิดหน่อยแล้วเราก็แบบเล่นไปเขินไปอ่ะคือ3D โมเดล 3D สมัยก่อนรู้สึกว่ามันมาดูตอนนี้มันอาจจะดูกากๆแต่สมัยก่อนรู้สึกว่าโอ้โหเซลฟี่แม่งแต่งตัวเอโรจังวะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเราเล่นไปเขินไปกับเกมฟันนั้น8อยู่ประมาณนึงนะฮะไอ้ยัฟฟี่ที่เขาวาดแฟนอาร์ตมาในภาค7มันโป๊กว่าวะเฉยๆเออเฉยๆอ๋อมันดูเป็นเด็กนะเออจริงๆคุณต้องเรียกยูฟี่นะเว้ยยัฟฟี่มันเป็นการเรียกผิดของบริษัทไอ้ของบทสรุปไทยที่แม่งแบบอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมันก็เลยเรียกยัฟฟี่ทั้งจริงๆคือญี่ปุ่นมันเขียนยูฟี่นั่นแหละต้นแล้วนะฮะก็เป็นแบบนึงละกันนะครับแล้วก็อ๋อบอกไว้ก่อนว่าไอคนออกแบบตัวละครไฟนอล8นะฮะแล้วก็ยังเป็นคนออกแบบตัวละครเดียวกับไฟนอล7ก็คือคุณโนมูระอยู่ซึ่งปัจจุบันแกเป็นคนบ้าเข็มขัดออกแบบตัวละครเข็มขัดเยอะๆใน Kingdom Hearts ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็เนี่ยก็ฝากไว้ว่าเมื่อก่อนก็เคยออกแบบตัวละครอะไรต่างๆแบบประมาณเนี้ยประมาณในไฟนอล8มาอยู่มาก่อนแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะเราอยู่กับไฟนอล8นานไปแล้วเรามาต่ออีกภาคนึงเลยดีกว่าคือภาคต่อจากนั้นเว้ยไฟนอล9โอ้โหลูกต่อไปเลยฮะอันนี้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้สึกถึงคำชมมากกว่าภาค8ละนะฮะซึ่งภาคนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องให้ชมเยอะกว่าจริงๆเว้ยเออเรียกอย่างนั้นละกันแต่บางคนไม่ชอบนะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแผนเลยนะคนที่ไม่ชอบแผนที่แบบนะบ้านทรงแคบๆแต่ว่าตัวละครใหญ่ๆแล้วเดินแล้วมันฉากมันตัดอ่ะบางคนไม่ชินนะเออถ้าเกิดคนไม่ชอบฉากแบบนั้นนี่คือจะเกลียดไปเลยอ่ะเออแต่ถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาถ้าเกิดดูคอยดูในรายละเอียดในฉากอ่ะคือเป็นเกมที่ฉากในบ้านเรือนโคตรละเอียดเลยไฟนอล9อ่ะขนาดเพย์1นะคืองี้อันนี้บอกก่อนเรื่องของจะเพย์1หรือจะเพย์ไหนก็แล้วแต่ฮะไฟนอลแฟนตาซีภาค7 8 9ที่ลงเพย์1เนี่ยฉากทั้งหมดมันเค้าเรียกว่าอะไรนะแมทเพ้นคือการวาดฉากขึ้นเป็นงานวาดปกตินี่แหละแต่วาดให้ดูเหมือนงาน3มิติมากที่สุดอาจจะมีการใช้ 3D ปั้นขึ้นมาเป็นบางส่วนด้วยแต่มันเป็นลักษณะของการวาดฉากขึ้นมาแบบอย่างละเอียดเลยดังนั้นไม่ว่าประสิทธิภาพเครื่องจะขนาดจะกระจอกกว่านี้ก็แล้วแต่ฉากเหล่านี้ก็ยังใส่ลงไปได้อยู่ดีเพราะว่ามันคือเหมือนมี
มันอยู่ในสถานะของภาพวาดภาพวาดที่กำหนดเวย์พอยต์เฉยว่าอ่ะเส้นนี้เท่านั้นนะที่เดินได้อาจจะเป็นถนนทางเดินในภาพนั้นแต่การรันข้อมูลขึ้นมาบนจอนั้นน่ะแม่งคือมีค่าแค่หนึ่งภาพเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าฉากมันอลังการงานสร้างขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าทีมอาร์ตแม่งเจ๋งมากสำหรับภาค9นะครับแล้วก็อ่ะสิ่งที่จะอยากจะสื่อคือ7 8ภาคเนี้ยมันถือว่าค่อนข้างพลิกโฉมพอสมควรเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนจะคล้ายๆผมคือสัมผัส Final Fantasy ครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะมาเริ่มเอาภาค6ภาค7ที่มันจะแบบมีความเป็นไซไฟผสมแฟนตาซีประมาณนึงนะฮะแล้วก็พอมาภาค8เนี่ยมันก็จะเป็นแบบอนาคตนิดนึงมีความฟิวเจอริสติกผสมแฟนตาซีด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมีความเราจะสัมผัสได้ถึงเทคโนโลยีที่มันไปไกลกว่าปัจจุบันเสมอใน Final Fantasy นะฮะแต่ว่าพอมาภาค9เนี่ยเปิดมาเป็นปราสาทแบบโอ้เหมือนในนิทานที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆหรือเห็นเรือเหาะเห็นอะไรที่มันดูมีความเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำคือยุคมันถอยกลับไปยุคโบราณกว่าภาคก่อนๆหลายคนต้องมีความรู้สึกขัดใจหน่อยๆไม่รู้เหมือนกันนะคนอื่นรู้สึกกันหรือเปล่านะแต่ผมอ่ะเห็นทีแรกภาค9คือแบบผมตอนนั้นรู้ด้วยความเป็นเด็กไงแบบวัยทีนี้เบียวเลยน่าจะแบบมาเกี่ยวต้นน่ะคือแบบอะไรวะภาค8ออกจะออกแบบตัวละครได้เท่ออกจะแบบสกอร์เท่ๆสเกลฟูลสเกลไซเฟอร์แบบโอ้โหผมเสื้อโค้ทคือเมื่อก่อนเด็กสมัยก่อนเว้ยเรารู้สึกว่าแต่งตัวแบบไซเฟอร์แม่งไม่เท่เออจริงๆๆถ้าเกิดนั่นอยากไปให้ย้อนแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าให้ย้อนพูดนะถ้าเกิดในการคอสเพย์อ่ะถ้าต่อคุณหน้าตายังไงอ่ะแต่งเป็นไฟนอล8มาแม่งก็มีคนรุมถ่ายรูปเว้ยคือชุดแม่งเท่จริงอ่ะนะฮะทั้งเลยนะทั้งสควอททั้งไซเฟอร์ครับชุดมันทำยากแล้วคนมันเรียนแบบยากไม่ได้ถ้าเกิดใครแต่งมาถ้าระดับโอเคก็คนก็รุมแล้วอ่ะประมาณนั้นทีเนี้ยภาค9เนี่ยตอนนั้นก็คือผมเปิดมาทีแรกก็แบบโหตัวละครเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยโหแม่งไม่น่าเล่นเลยว่ะอย่างงี้แบบคือตอนนั้นแบบแม่งทำตัวแบบหน้าตบปากมากแบบมันสมัยก่อนใช่มันแบบว่าอะไรประมาณนั้นมากแต่ว่าก็7 8มันมาทางนั้นนะแล้วพอ9มาพลิกอีกแบบนึงก็เค้าเรียกว่าอะไรวะช็อกป่ะรับไม่ทันเลยใช่แล้วแบบเริ่มมีความขัดใจประมาณนึงแต่ว่าแล้วก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วก็แบบได้รู้จัก Final Fantasy ภาคเก่ากว่านั้นมาอยู่บ้างเพราะว่าผมเคยเล่น Final ภาคแรกๆแบบบ้านญาติอะไรเงี้ยแล้วก็ถึง Super Famicom ผมเคยมีแต่ว่าผมเล่นเกมภาษาไม่เป็นไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบภาคเก่าๆคือเล่นไม่จบก็แบบพอจะรู้ว่าภาคเก่าๆมันเป็นแบบยุคสมัยแบบคล้ายๆภาค9นี่แหละอะไรงี้แต่ว่าเรายังไม่อินในตอนนั้นเว้ยจนกระทั่งด้วยความที่ว่าผมอ่ะพอเล่นเกมที่เป็นเกมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆน่ะผมจะไม่กล้างมเองแบบว่าไม่กล้าเล่นแบบสุ่ม4สุ่ม5เองแล้วก็ไม่สันทัดพอที่จะไปทําความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นมากนักในวัยเท่านั้นผมก็เลยจะรอบทสรุปออกก่อนแล้วผมค่อยเล่นอย่างภาค8อะไรเงี้ยก็จะรอบทสรุปออกแล้วก็เล่นไปควบคู่มันเพื่อแบบเก็บรายละเอียดให้ครบอะไรงี้ภาค9ผมก็รอบทสรุปออกเหมือนกันเว้ยแล้วก็แบบว่าเล่นโดยความเปิดเกมมาโดยความที่บอกว่าไม่คาดหวังอะไรกับแม่งเลยเพราะว่าแม่งต้องแบบหน่อมแน่มแน่ๆเลยแล้วเปิดมาก็เป็นอย่างที่เราคิดเว้ยคือแบบว่าเป็นตึด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 ึแล้วก็แบบเจ้าหญิงมาแล้วแบบกูก็แคชิโมกแล้วก็แบบเออมาเจอแบบเอลวีวีด้วยให้ปัดมาละน่ารักดุ๊กดิ๊กดิ๊กเอออะไรเงี้ยกูแบบแคชิโมกแล้วกูอะไรงี้แล้วแต่ว่าเว้ยพอเล่นไปสักพักนึงไอซีดานเนี่ยพระเอกมันเริ่มแบบว่านี่มีฉากอะไรนะไปช่วยไปลักพาตัวเจ้าหญิงแล้วก็มันเริ่มซีนมันเริ่มมีความเล้าใจขึ้นแบบว่าตั้งแต่ไออะไรนะที่จะขึ้นเรือหอดลักพาตัวเจ้าหญิงออกมาแล้วไอราชินีบราเน่แม่งยิงบอมออกมาแล้วก็แบบแม่งเป็นบอสอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็เล้าใจดีนะเว้ยจนกระทั่งเข้าไปในป่าต้องห้ามคือดันเจียนแรกของเกมแล้วที่แบบว่าพอกลายจะออกจากป่าปุ๊บแม่งเป็นซีนไล่ล่าของไอ้ลากไม้หนวดที่แม่งแบบไล่ล่าพระเอกแล้วซีนแม่งเป็นซีนกึ่งแอคชั่นหน่อยอ่ะแล้วแม่งจะมีแบบตัวละครตัวประกอบตัวนึงในทีมที่สละตัวเองเพื่อให้เพื่อนๆหนีแล้วเราก็ด้วยความเป็นเด็กตอนนั้นไงแล้ว Final 8มันไม่มีอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมเว้ยเราก็ช็อกเว้ยอ้าวเหี้ยไอ้คนนี้แม่งแบบว่าสละตัวเองให้แบบกลายเป็นหินไปพร้อมป่าแล้วก็แบบเพื่อนๆหนีออกมาได้แล้วก็เฮ้ยเราค่อนข้างใจหายไว้แบบเฮ้ยมันเอางี้เลยเหรอวะคือนี่เริ่มเป็นครั้งแรกๆของการที่แบบว่าเราได้เห็นเหมือนกับไอ้จริงๆไอ้สุดท้ายไอ้เชี่ยนั้นมันยังไม่ตายนะเว้ยใช่ตอนท้ายยังไม่ตายแม่ก็ถามเลยว่าตอนที่มันเฉลยว่ายังไม่ตายตกใจไหม
ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าณตอนนั้นค่อนข้างช็อกแล้วแล้วหลังจากนั้นมันยังอย่างหลังจากนั้นมันยังเล่นอีกดอกนึงก็คือไอ้ไม่รู้ใครจำได้ไหมคือไอ้ Black Vault ที่มันเป็นไอ้คล้ายๆจอมเวทมนต์ดำแต่มันเป็นตัวแบบระดับบอสแต่แล้วมันเอจจี้มากคือแบบมันจะเป็นจอมเวทมนต์ดำที่จะแบบติดขนปิดปีกไอ้ขนอีกาแล้วมันจะมีปีกอีกาอยู่นึกออกป่ะมันจะเท่ๆแบบเอจจี้อ่ะมันมีความเอจจี้แล้วเราด้วยวัยตอนนั้นเราจะชอบอะไรแบบนี้มีขนนกสีดำออกมาแล้วมันจะดูเท่โคตรเท่เลยอะไรงี้แล้วแบ็คบอสแม่งออกมาแล้วแบบมันจะมีซีนที่มันไล่สายฟ้าฆ่าพวกจอมเวทมนต์ดำคนอื่นแล้วเป็นซีนเศร้าๆแบบโอ้เพื่อนวีมันตกจากเรือเหาะตายละนาวเลยอะไรเงี้ยแล้วเราแม่งแบบโอ้โหกระชากอารมณ์มากตอนนั้นน่ะแล้วแม่งเป็นซีนมีซีน CG ที่เป็นเรือเหาะ2ลำไล่ล่ากันน่ะแล้วแอคชั่นมันสนุกหลังจากนั้นคือผมยิงยาวเลยภาค9คือแบบเฮ้ยภาพมันเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันมีไดนามิกของการเล่าเรื่องที่แม่งเข้มข้นมากเออสนุกคือค่อนข้างสนุกมากเลยแล้วก็อาจจะเพราะด้วยความที่พอมันกลับมารูปโฉมเกมแนวแบบหน้าตาตัวละคร SD แล้วก็เป็นยุคโบราณแบบนี้ยอดขายมันก็เลยสู้ภาค7ภาค8ไม่ได้นะฮะแล้วก็กระแสต่างๆเนี่ยมันก็คือคนอ่ะชื่นชมกันแต่ว่ากระแสที่เป็นแบบไปในวงแมสน่ะเวแมสมากๆเนี่ยก็มันสู้ภาคก่อนๆไม่ได้นะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าพอมาจนปัจจุบันเนี่ยมันเลยเป็นภาคที่ไม่ค่อยได้ถูกกล่าวถึงเท่าไหร่นั่นแหละบูเดนป่ะชอบมากแต่ชอบมากใช่บูเดนป่ะภาค9คือจะบอกว่าทุกสิ่งที่บอลพูดอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นหมดเลยเว้ยเหมือนกันเด้เลยใช่แต่นี่ก็เลยจะมาถามบูต่อว่าพอเล่นไปพอไอ้นี่คือตอนแรกที่บอลเล่าแต่พอตอนหลังๆอ่ะพอนะเรื่องเริ่มไปเอเลี่ยนเทพเจ้าคูทูอะไรตรงนั้นแล้วอ่ะบูรู้สึกไงคืออ่ะเหมือนสเตปเดียวกันเลยเราก็อินกันในความเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแบบสมวออารีนัวโอ้โหรักแรกในโลกของเกมคือเรียนัวเนี่ยฮะแบบแต่งราตรีสีขาวในงานเต้นรำฝึกเต้นรำเหมือนพระเอกนางเอกแบบว่าจะเจอคู่เต้นรำเหมือนเขาบ้างอะไรอย่างนี้ในยุคนั้นวัยๆนั้นๆอ่ะพอเรามาเจอไฟนอลก็เจอช็อกเหมือนกันทำไมตัวเล็กๆวะทำไมอย่างนี้วะแม่งไม่สวยเลยอย่างนั้นอย่างนี้พอเล่นไปสักพักจุดที่ทำให้เป็นจุดพีคและเปลี่ยนจริงๆอ่ะของผมมันไปอยู่ช่วงที่แต่เจอแร็กเกอร์ตัดผมโอ้ยโอ้ยจุดนั้นแหละคือแบบเฮ้ยโหแบบเฮ้ยประทับใจจากที่เราเฉยๆกับนางเอกคนนี้มานั่งแท่นนางเอกในเกมคนที่3มาเลยต้องเป็นคนที่3เลยนะเป็น8กับ9ติดกันแล้วมาแล้วคนนี้คือที่สุดแล้วแล้วพอเล่นไปเล่นมาเรื่องระบบเรื่องอะไรตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะงงเพราะเราเจอเขาเจอช็อกแบบภาค8มาไงภาค8แบบมาเหมือนกับที่บอกว่าระบบดรอระบบใช้ไม่ชินพอมาเป็นแบบตัวนั้นก็กลัวแบบเริ่มกลัวไม่กล้าเล่นพอเล่นไปสักพักมากูกดทรานอย่างเดียวเลยครับเลยทรานโหมดเก็บกดพอเป็นปุ๊บมันสนุกเว้ยมันกลายเป็นว่าเอาจริงๆแม่งเล่นง่ายกว่า8ในมุมนึงระบบมันง่ายกว่าขึ้นเยอะเลยแต่ถามว่ามันก็จะมีความสนุกที่แตกต่างกันละกันใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเนื้อเรื่องอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่พี่จินถามเดี๋ยวผมกลัวประเด็นหลุดคือพี่จินที่บอกตอนท้ายๆมันจะเริ่มแบบมีความไซไฟเข้ามามีแบบเรื่องต่างดาวเรื่องอะไรมาแม่งชอบแบบโคตรเจ๋งอ่ะคือมึงคิดได้ไงวะแล้วคือมันรู้สึกไม่ขัดใจกันไม่ขัดใจในสิ่งที่เขาถ่ายทอดด้วยคือนี้คือผมอ่ะณตอนในช่วงนั้นนะผมแบบชอบผมชอบหนังเรื่องนึงที่แบบว่ามันทำให้จริตผมอ่ะอินกับอะไรแบบนี้ได้ก็คือเรื่องสตาร์เกตถ้าตาเกตมันจะเป็นเรื่องของแบบว่าพระเจ้าต่างดาวมามอบอารยธรรมให้มนุษย์ถูกป่ะฟีลลิ่งประมาณนั้นซึ่งภาค9ฟันนัท9เนี่ยมันมีกลิ่นอายแบบนั้นเข้ามาไงแล้วตอนที่แบบว่ามันไปท้ายๆที่มันเริ่มเผยเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาปุ๊บอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินกับอะไรแบบนี้มาอยู่แล้วไงเราก็เลยแบบเฮ้ยเรื่องภาคนี้ได้ว่ะได้จริงๆแล้วก็อย่างที่บอก CG พวกคัตซีนต่างๆที่มันเป็นคัตซีนแบบเชิงดุเดือดอะมันทำได้สนุกมาดูตอนนี้ผมว่าก็ยังสนุกนะถ้ามองมันเป็นการ์ตูนภาพแบบภาพที่มันโอเคประมาณนึงตัวละครน่ารักหน่อยอ่ะก็สนุกโดนนั่นไงสนุกจริงๆคือผมโดนสะกดจิตมาด้วยไงอย่างเช่นไฟนอล9อย่างที่บอลพูดอ่ะมันจะไปทางไฟนอล5 6อ่ะคือจะเป็นแฟนตาซีแบบนั้นไงผมก็อิมพินภาพอ่ะเว้ยตอนท้ายมันต้องมีจอมานอะไรจากอะไรรัฐกาลนานมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอในเรื่องมันพอในเรื่องช่วงเอโกที่มันก่อนท้ายอ่ะมันมีเรื่องมนต์อสูรมาแล้วใช่ปะครับก็เราบอกว่าสงสัยแม่งมาทางนี้แล้วเว้ยต้องมาจอมานแล้วเว้ย
นี่แม่งมนุษย์ต่างดาวช็อกแล้วแม่งหัวหน้าใหญ่แม่งกลายเป็นครูทูเลยไม่รู้คือกลายเป็นเทพเจ้าจากนอกโลกเข้าไปอีกอะซึ่งแบบโอ้โหมึงมาเล่นเบอร์นี้เลยลือจริงๆอันนั้นแอบเลอะเทอะนิดนึงนะแต่ว่าก็แบบทั้งเกมมันทำมาดีแล้วไงก็โยนหยวนหน่อยที่คล้ายๆมันมีไปหลุดมันหลุดไปหน่อยแต่ก็ยังให้อภัยแล้วกันให้อภัยนะฮะก็ถือจบก็เป็นเวฟนอนก้าเรียกว่ามีทุกอารมณ์มีตลกมีมันมีเศร้าใช่ประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอลพูดอย่างตอนแรกๆอ่ะคือโดยตัวเกมมันมีอะไรที่แปลกๆอยู่บ้างอย่างจริงๆอย่างตัวละครหลักที่เราเห็นอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะบางตัวเรียกถึงเป็นพวกพระเอกขอเรียกตัวประกอบเถอะอามารันซ้ายสุดอย่างเงี้ยขวาสุดอย่างเงี้ยขวาสุดควีน่าอย่างเงี้ยควีน่านี่มาแบบมาเป็นตัวตลกอ่ะควีน่าเป็นออปชั่นเป็นแทบจะเป็นกึ่งๆจะเป็นออปชั่นอลตัวละครด้วยมั้งคือแรกๆจะสามารถได้แบบได้มาเข้าทีมตอนแรกๆแต่แบบแรกๆยังไม่เอาก็ได้อ่ะแล้วหลังๆมาจะเข้ามาเองอะไรเงี้ยคือแบบก็ไม่ได้สำคัญต่อเนื้อเรื่อง2ตัวขวาไม่สำคัญต่อเนื้อเรื่องมากนักแล้วก็อันนี้นะใครที่เล่นไอ้ตัวขวาสุดได้เซียนๆนะแบบคอมเมนต์มาหน่อยคือผมได้มาแล้วแบบได้มาตอนนั้นในขณะที่เราปั้นตัวละครอื่นไปแบบเลเวลสูงๆแล้วสตาร์ไทเนอร์มีท่าฟันที่แบบว่าแม่งก้าวแล้วก็ก้าวแล้วอ่ะแต่แบบไอ้เหี้ยนี่มีอะไรแบบถือกงเล็บไปฟันชั่ว 1,500 อะไรเงี้ยแบบแล้วกูใช้มึงเหรอเอาจริงดิอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเท่าไหร่แล้วก็เนื้อเรื่องมันก็ดูแบบมันไม่ค่อยมีบทบาทกับเนื้อเรื่องหลักมากนักไงไอ้ขวาสุดนะแต่ก็แบบใครที่รู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีอะไรเจ๋งกว่าที่ผมคิดก็บอกไว้ได้เหมือนกันนะครับโอเค